ทีนี้ก่อนการลำเลียงน้ำมันก็จะทวนเรื่อง water potential คือศักของน้ำคือชลศักปัจจัยที่หนึ่งที่มีผลก็คือความเข้มข้นของสารละลายก็คือปริมาณตัวถูกละลายที่อยู่ในสารละลายถ้าสมมติเป็นสารละลายเจือจางนะคีย์เวิร์ดเลยสารละลายเจือจางมีน้ำมากศักน้ำสูงสารละลายเข้มข้นมีน้ำอยู่น้อยลงศักน้ำต่ำลงเพราะน้ำจะเคลื่อนที่จากศักสูงไปศักต่ำก็คือน้ำเคลื่อนที่จากเจือจางไปเข้มข้นนั่นคือประเด็นจริงๆครูตั้งใจจะเขียนให้อ่ะแต่ถ้าเขียนครูจะช้านะครูขอพูดดีกว่าต่อไป2แรงดันกับแรงดึงซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับแรงดันรากแรงดันรากนี่คือ root pressure นะคะที่รากเนี่ยสักสูงหนูตั้งทงเลยว่าน้ำมันเคลื่อนที่จากรากไปที่ยอดและน้ำจะต้องเคลื่อนที่จากสักสูงไปสักต่ำที่รากสักสูงเพราะเป็นแรงดันเป็น root pressure แต่ที่ยอดที่ใบสักต่ำเพราะเป็นแรงดึงก็คือแรงดึงจากการคายน้ำโอเคแรงดึงทำให้ชลศักต่ำลงหมายถึงที่ใบที่เป็นแรงดึงจากการคายน้ำส่วนแรงดันที่รากจะทำให้ชลศักสูงขึ้นหมายถึงแรงดันรากน้ำเคลื่อนที่จากศักสูงไปศักต่ำเสมอจบประเด็นชลศักต่อไปการลำเลียงน้ำการลำเลียงน้ำเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องแบ่งตามหัวข้อที่เป็นสเต็ปครูก็ลืมลิสต์ให้หนูไปนะคะจริงๆถ้าหนูว่างครูจะให้หนูทำเองอ่ะประเด็นคือครูก็สันนิษฐานว่าไม่มีใครว่างเพราะแค่การบ้านครูก็วุ่นวายชีวิตกันจะตายแล้วสเต็ปที่หนึ่งก็คือจากดินเข้าสู่ขนรากจากดินเข้าสู่ขนรากขนรากหรือรูทแชร์เป็นเซลล์ที่มีชีวิตนะคะพอเป็นเซลล์ที่มีชีวิตแปลว่าน้ำจากดินเข้าสู่รากจะเป็นกระบวนการออสโมซิสแน่ๆแต่หนังสือจะเขียนกระบวนการอื่นด้วยนะคะก็คือพวกซิมพลาสอะโพพลาสเนี่ยก็เกิดขึ้นได้แต่ถามว่าถ้าเกิดออสโมซิสได้ไหมตอบว่าเกิดได้เพราะว่าขนรากเป็นเซลล์ที่มีชีวิตทีนี้ถ้าพูดในแง่ของชลศักน้ำจะเคลื่อนที่จากศักสูงไปศักต่ำเพราะฉะนั้นในดินจะต้องเจือจางเพื่อให้มีศักของน้ำมากมีน้ำมากส่วนในขนรากควรจะเข้มข้นกว่าในดินเราต้องทำดินให้เจือจางโดยการรดน้ำมากๆนี่คือการดูแลต้นไม้สเต็ปที่หนึ่งคือตรงนี้สเต็ปที่สองเมื่อเข้าสู่ขนรากมันจะต้องผ่านคอร์เทกซ์แล้วก็ผ่านอะไรมันจะต้องผ่านคอร์เทกซ์แล้วก็ชั้นในสุดของคอร์เทกซ์คือเอนโดเดอร์มิสจำได้ไหมคะชั้นในสุดของคอร์เทกซ์คือเอนโดเดอร์มิสจะมีแถบคาสเปเรนสตริปที่มีซูเบรินคอยกั้นเพราะฉะนั้นวิธีการเคลื่อนที่ของน้ำจะเปลี่ยนไปแต่ประเด็นตรงนี้คือบริเวณคอร์เทกซ์ที่เป็นเซลล์หลายชั้นเรียงกันนะคะเป็นพาริงเคมาหลายชั้นเรียงกันมันจะมีการเคลื่อนที่จากขนรากของน้ำจากขนรากผ่านชั้นคอร์เทกซ์ด้วยวิธีการใดบ้างตรงนี้มี3วิธีซึ่งจะอยู่ในหนังสือหน้า101วิธีที่1คือวิธีซิมพลาสวิธีที่2คือวิธีอะโพพลาสถ้าหนูเข้าใจศัพท์มันจะไม่ใช่เรื่องยากนะวิธีที่3คือทรานส์เมมเบรนสีม่วงที่ครูเขียนคือการเคลื่อนที่ของน้ำผ่านเซลล์ต่างๆในชั้นคอร์เทกซ์ซึ่งเป็นเซลล์ที่มีชีวิตกระบวนการที่หนึ่งที่มันใช้คือซิมพลาสซิมหรือซิมแปลว่า together with นั่นคือผ่านเซลล์แต่ไม่ได้ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์แต่ผ่านช่องพลาสโมเดสมาตาพลาสโมเดสมาตาให้หนูมองว่ามันคือประตูบ้านถ้าสมมุติเปิดประตูหน้าบ้านแล้วก็เปิดประตูหลังบ้านแปลว่าคน
เดินผ่านทะลุบ้านได้เลยด้วยความง่ายดายไม่มีเยื่อเลือกผ่านใดๆไม่มีอะไรกั้นเปิดประตูหน้าบ้านแล้วก็เปิดประตูหลังบ้านคนเดินผ่านได้เลยประตูที่ครูว่าคือช่อง Plasmodesmata เพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่ของน้ำด้วยวิธีการซิมพลาสเนี่ยไม่ใช่ออสโมซิสนะคะเพราะไม่ได้ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ Plasmodesmata เป็นสายไซโทโซลที่เชื่อมโยงกันระหว่างเซลล์ได้เลยนึกภาพคือการเปิดประตูบ้านทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านและคนเดินผ่านทะลุไปได้เลยโดยไม่ลำบากอะไรเลยโอเพนมากส่วน Apoplast คำว่า Apo แปลว่า away from เนื่องจากว่าคนคนนี้ไม่ยอมผ่านทะลุบ้านเราไม่ยอมผ่านทะลุเซลล์รู้เกียจขี้หน้าอะไรแหละมันก็เลยเดินเลาะกำแพงเดินเลาะกำแพงบ้านการเดินเลาะกำแพงบ้านแปลว่าผ่านตรงช่องว่างระหว่างเซลล์แล้วก็บริเวณที่เป็นผนังเซลล์ซึ่งผนังเซลล์ไม่ใช่เยื่อเลือกผ่านนะคะผนังเซลล์เป็นเซลลูโลสไม่ใช่ลิปิดกับโปรตีนอันนี้เลาะกำแพงนะกูจะว่าเลาะกำแพงเข้าใจไหมเดินเลาะกำแพงไม่เข้าบ้านเลยส่วน trans membrane ชื่อมันก็บอกนะคะก็คือทะลุผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เพราะฉะนั้นวิธีการ trans membraneก็คือการที่น้ำเคลื่อนที่ผ่านผนังเซลล์ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เพราะแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นคือออสโมซิสเพราะฉะนั้นถามว่าน้ำจะผ่านจากขนรากผ่านชั้นคอร์เทกซ์เข้าไปสู่ไซเลมได้เนี่ยทำไมถึงเร็วความเร็วมันอยู่ที่ซิมพลาสกับอะโพพลาสต์แต่ว่ามันเร็วขนาดนี้มันจะใช้วิธีนี้ตลอดไปได้ไหมคำตอบคือไม่ได้เพราะว่าพอถึงแถบ Casparian Strip ที่มีซูเบรินกันมันไม่สามารถผ่านด้วยวิธีซิมพลาสหรืออะโพพลาสได้มันต้องเปลี่ยนการเคลื่อนที่ไปเป็น Trans Membrane แล้วก็จะมีแค่บางจุดของ Casparian Strip เท่านั้นที่ไม่มีไขมันพอกแล้วก็จะต้องใช้วิธี Trans Membrane ผ่านตรงจุดที่ไม่มีไขมันพอกเพราะฉะนั้นไม่มีทางเลยที่น้ำจะผ่านเข้ามาโดยไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์แต่มันไม่จำเป็นต้องผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ทุกขั้นตอนในแง่ของชลศักดิ์ถ้าต้องเปรียบเทียบชลศักดิ์ของผลรากซึ่งเป็นอีพิเดอร์มิสชั้นนอกสุดอ่านโจทย์ให้ดีว่าเขาให้เทียบผลรากกับอะไรถ้าเทียบผลรากกับดินผลรากจะเป็นชลศักดิ์ต่ำแต่ถ้าเทียบขนรากกับคอร์เทกซ์ด้านในขนรากจะกลายเป็นชลศักดิ์สูงแล้วคอร์เทกซ์ด้านในจะกลายเป็นเข้มข้นกว่าคือเป็นชลศักดิ์ต่ำกว่าเพราะฉะนั้นรูปนะขณะนี้บริเวณที่ชลศักดิ์สูงสุดคือในดินชลศักดิ์เบอร์หนึ่งคือในดินชลศักดิ์เบอร์สองคือขนรากชลศักดิ์เบอร์สามคือคอร์เทกซ์ซึ่งแน่นอนว่าข้างในคอร์เทกซ์ด้านในก็จะมีชลศักดิ์ต่ำกว่าด้านนอกคอร์เทกซ์ที่ติดกับผลรากชลศักดิ์จะสูงกว่าคอร์เทกซ์ที่อยู่ด้านในพอผ่านชั้นเอนโดเดอร์มิสได้มันก็จะไปสติลก็คือจะผ่านเพอริไซเคิลและเข้าสู่ไซเลมเพอริไซเคิลเนี่ยมันไม่มีประเด็นอะไรในแง่ของการลำเลียงนะคะต้องกูจะเขียนเป็นสีจางๆไว้พอรีไซเคิลมีความสำคัญในแง่ของการเป็นเนื้อเยื่อเจริญที่สร้างรากแขนงนั้นความสำคัญจะไปอยู่อีกที่หนึ่งคืออยู่ที่ไซเลมในสติลไม่จะเป็นต้องผ่านโฟเอมนะคะไซเลมในสติลของรากกูเขียนว่าไซเลมในรากนะถ้าเอาในแนวราบเอาในแนวราบคือแนวระนาบในแนวแกน X นี่เสร็จแล้วนะในแนวแกน X คนที่มีชลศักดิ์ต่ำสุดคือไซเลมโอเคชลศักดิ์ต่ำสุดคือไซเลมในแนวระนาบนะทำไมครูต้องพูดว่าในแนวระนาบเพราะการลำเลียงสเต็ปถัดไปจะเป็นการลำเลียงในแนวดิ่งล
ลำเลียงในแนวดิ่งคือภายในท่อไซเลมที่ต่อเชื่อมกันก็คือในเวสเซลเป็นเซลล์ที่ตายแล้วการลำเลียงในแนวดิ่งเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างการลำเลียงในแนวดิ่งเกี่ยวข้องกับแรง3แรงจำให้ดีนะคะว่าพวกนี้อยู่ตรงไหนนี่คือคอร์เทกซ์นะแนวระนาบแนวราบแล้วกันเดี๋ยวหนูจะสับสนว่าซิมพาธอะโพลพลาสทรานส์เมมเบรนนี่คือการลำเลียงในแนวดิ่งไม่ใช่นะอันนี้ครูแยกให้เพราะว่าป้องกันการสับสนเรื่องนี้การลำเลียงในแนวดิ่งทิศทางมันเป็นงี้ถูกปะแปลว่าที่รากไซเลมที่รากต้องเป็นชนละศักสูงอ่านให้ดีว่ามันเทียบกับใครแต่ที่ใบชลศักดิ์ต่ำสุดงงไหมขนรากเทียบกับดินขนรากเจือจางขนรากชลไม่ใช่ขนรากเจือจางขนรากเทียบกับดินดินชลศักดิ์สูงขนรากชลศักดิ์ต่ำขนรากเทียบกับคอร์เทกซ์ขนรากชลศักดิ์สูงคอร์เทกซ์ชลศักดิ์ต่ำคอร์เทกซ์เทียบกับไซเลมในรากไซเลมในรากจะกลายเป็นชลศักดิ์ต่ำสุดแต่ว่าถ้าเทียบไซเลมในรากกับไซเลมในใบในใบจะกลายเป็นต่ำสุดถามว่าครูหนูจำยังไงหนูรู้ว่าน้ำเคลื่อนที่แบบไหนน้ำเคลื่อนที่จากสูงสุดไปต่ำสุดเสมอเพราะถ้าหนูไล่ได้ว่าทิศทางการเคลื่อนที่คืออะไรอ่ะเข้าใจใช่ไหมมันเคลื่อนที่จากชลศักดิ์สูงไปต่ำคีย์มันมีแค่นั้นแรง3แรงที่เกี่ยวข้องกับการลำเลียงในแนวดิ่งแรงที่1สำคัญมากคือแรงดึงจากการคายน้ำในรูปไอน้ำนะคะการคายน้ำในรูปไอน้ำที่ออกทางปากไปเราเรียกว่า transpiration แต่การคายน้ำในรูปหยดน้ำออกทางรู hydatode เราเรียก gustationตอนนี้เรายังไม่พูดถึงกัตเตชันแรงดึงจากการคายน้ำไม่ใช่แรงดึงจากกัตเตชันต้องเป็นแรงดึงจาก transpiration คือออกไปในรูปของไอน้ำ transpiration pool มันคือแรงดึงแรงดึงนี่แหละที่ทำให้ชลศักดิ์ที่ใบต่ำส่วนแรงที่รากคือแรงที่น้ำดันเข้าไปในรากแรงดันรากเราเรียก root pressureอันนี้ทำให้ชลศักดิ์ในรากสูงกว่าในใบเพราะมันคือแรงดันแรงที่3คือ capillary action แรงซึมตามรูเล็ก capillary เนี่ยถ้าเป็นระบบหมุนเวียนเลือดคือหลอดเลือดฝอยคือเรามองว่าไซเลมเป็นท่อเล็กไม่ใช่ท่อที่ใหญ่จริงๆแรงดึงจากการคายน้ำเนี่ยถ้าเป็นในคลิปสวทเนี่ยมันจะเห็นชัดมากก็คือมันจะเอาน้ำแดงใส่ภาชนะแล้วมันมีท่อ3แบบคือท่อใหญ่ท่อกลางแล้วก็หลอดที่เล็กมากๆแคบมากๆจุ่มลงไปในน้ำแดงแล้วเราจะพบว่าระดับน้ำในหลอดขนาดเล็กสูงที่สุดในขณะที่หลอดขนาดใหญ่ระดับน้ำจะไม่สูงเนี่ยเขาเรียกว่า capillary action ถามว่าทำไมหลอดขนาดเล็กถึงสามารถดึงน้ำขึ้นไปได้สูงเพราะว่า capillary action มันประกอบด้วย2แรงร่วมกันนั่นคือแรงดึงระหว่างน้ำกับน้ำเราเรียกว่าแรง cohesion เป็นพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของน้ำเองน้ำข้างบนดึงน้ำข้างล่างน้ำข้างบนดึงน้ำข้างล่างน้ำข้างบนดึงน้ำข้างล่างนั่นคือแรง cohesion ส่วนอีกแรงที่เกี่ยวข้องคือแรง adhesion แรง adhesion คือแรงยึดระหว่างน้ำกับผนังไซเลมนั่นคือ cellulose นั่นเอง
ซึลลูโลสเนี่ยมีหน่วยย่อยเป็นกลูโคสมีหมู่ฟังก์ชันเป็น OH น้ำตาลจะมีหมู่ฟังก์ชันเป็น OH นะเป็นไฮดรอกซิลมันจึงทำให้เกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างน้ำกับ OH ที่เซลลูโลสได้อันนี้กูเขียนเผื่อม.6 นะคะส่วนม.5 ยังไม่เรียนเคมีอินทรีย์แต่จริงๆแล้วหนูต้องเรียนสารชีวโมเลกุลตอนม.4 นี่คือพันธะไฮโดรเจนระหว่างน้ำกับหมู่ฟังก์ชัน OH ที่ผนังเซลล์ไซเลมอย่าลืมว่าไซเลมเหลือแค่ผนังเซลล์แล้วเยื่อหุ้มเซลล์ไม่มีแล้วนะเขาเรียกแรงนี้ว่าแรง adhesion อันนี้คือการทวนของเก่าแรงที่สำคัญที่สุดคือแรงดึงจากการคายน้ำเพราะแรงนี้มันทำให้ชลศักดิ์ที่ใบต่ำสุดน้ำจึงเคลื่อนที่ตั้งแต่ทิศทางล่างวนไปถึงข้างบนได้สิ่งที่ทำให้ชลศักดิ์ต่ำสุดที่ใบได้คือแรงดึงจากการคายน้ำและเดี๋ยวนี้จะเรียนการคายน้ำละเอียดขึ้นต่ำที่สุดกูอย่าต่ำสุดหลายที่ชนละศักที่รากต่ำเมื่อเทียบกับในดินแต่ชนละศักที่รากสูงเมื่อเทียบกับในใบเพราะน้ำต้องเคลื่อนที่จากชนละศักสูงไปต่ำให้เรื่องมันเข้าใจง่ายๆจริงๆไม่ต้องพูดชนละศักก็ได้แค่รู้ว่าน้ำเคลื่อนที่ยังไงหนูก็จะรู้แล้วว่าตรงไหนสูงตรงไหนต่ำประเด็นที่เอามาคุยคือ1ช็อตที่1นะมึงจะเอาสีอะไรแล้วลูกเอ้ยช็อตที่1คือจากดินเข้ารากนี่คือช็อตที่1ช็อตที่2คือหาสีช็อตที่2คือการลำเลียงในคอร์เทกซ์กับเอนโดเดมิสซึ่งมันคือแรงซิมพลาสไม่ใช่แรงวิธีการซิมพลาสอะโพพลาสแอนด์ทรานส์เมมเบรนเออครูลืมไปเนื้อหาหนูมีอะควาพอรินด้วยใช่ไหมมันไม่ใช่แค่ออสโมซิสที่ผ่านฟอสโฟลิปิดนะคะมันสามารถฟาซิลิเทตได้นะคะน้ำในเนื้อหาของม.5เนี่ยfacilitate ผ่านช่องโปรตีนที่ชื่ออะควาพอริน facilitated diffusion กูเขียนแค่ออสโมซิสอย่างเดียวบ่ได้อะควาพอรินไม่พอละที่เขียนต่อไปสเต็ปไหนนะสเต็ปจากล่างขึ้นบนมี3สเต็ปเนื้อหาเก่าที่เรียนไปแล้วซึ่งก็คือบล็อกนี้คือกูขอโทษนะกูพยายามจะเขียนทุกอย่างอยู่ในหน้าเดียวกันเพราะหนูจะได้เทียบได้ว่าอะไรคือตำแหน่งไหนแต่สุดท้ายพอเขียนเสร็จแล้วมันเละเทะทุกทีอะลูกไปเขียนเองไปส่งให้ส่งลายแทงให้ไปแกะเองแล้วไปเขียนเป็นลายมือตัวเองแล้วทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นaddition คือมันเขียนไม่เรียบร้อยอีก addition น้ำกับผนังคือมันต้องจำได้แล้ววันนี้ตรงนี้นะเพราะมันจะไปที่เนื้อหาถัดไปโอ้ไปไม่ได้อีกเพราะอะไรเพราะยังไม่ได้อธิบายว่าแล้ว gustation เกี่ยวข้องกับแรงอะไรจากการอ่านคำตอบของหนูนะคะตอนที่หนูทำส่งมาคนที่ไม่ได้ลอกใครและไม่ได้ลอกเฉลยมันจะมีคำตอบที่เป็นประโยชน์ให้ครูเคลียร์ให้หนูบางอย่างคือ 1. หนูต้องรู้ว่าในไซเลมมันคือแรงดึงมันไซเลมอะพูลไซเลมคือแรงดึงแต่เดี๋ยวโฟลเอมถ้าหนูเรียนมันคือพุชมันคือแรงผลักฝรั่งมันจำง่ายๆอย่างนี้เลยนะเวลาคุณดูคลิปฝรั่งมันบอกว่าไซเลมพูลแล้วก็โฟลเอมพุชแรงดึงจากการคายน้ำอะในไซเลมจึงอาศัยแรงดึงเป็นหลักแต่ว่าในโฟลเอมเดียวถ้าเราเรียนเราจะรู้ว่ามันอาศัยแรงผลักเป็นหลัก
ต่เดี๋ยวค่อยไปเข้าใจว่าแรงผลักอะไรคือมันตรงข้ามกันอะไซเลียมกับโฟเอมแล้วก็การเขียนอธิบายของหนูเนี่ยถ้าสมมุติหนูเขียนว่าถ้าสมมุติหนูเขียนว่าแรงดึงจากการคายน้ำทำให้เกิดการลำเลียงจากล่างขึ้นบนได้หนูเข้าใจถูกนะแต่ถ้าหนูเขียนว่า capillary action ที่มัน cohesion กับ adhesion ไปเรื่อยๆแล้วทำให้เกิด transpiration pool หนูเข้าใจผิดมันต้องมีแรงดึงจากการคายน้ำมันถึงได้เกิด capillary action เกิดขึ้นได้เพราะข้างบนต้องออกไปก่อนมันถึงจะมีที่ว่างให้ข้างล่างขึ้นไปแรงดึงจากการคายน้ำทำให้เกิด capillary action ได้ไม่ใช่ capillary action ทำให้เกิดแรงดึงจากการคายน้ำจำไว้ว่าการระเหยของน้ำเกิดขึ้นง่ายมันจะเกิดขึ้นก่อนแล้วมันทำให้อย่างอื่นไปตามนั่นคือในแง่ของ transpiration แต่ถ้าเป็นในแง่ของ gustation gustation ไม่ได้ทำให้เกิดแรงดันรากและ gustation ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับ transpiration pool เพราะ gustation ไม่ใช่ transpiration คนละเรื่องกัน gustation ไม่ได้ทำให้เกิดแรงดันรากแต่แรงดันรากทำให้เกิด gustationพูดให้เข้าใจง่ายๆคือถ้าสมมติหนูมีต้นไม้ไม้ล้มลุกก็ได้เอาดาวเรืองหนูไม่เคยเห็นต้นดาวเรืองเลยให้มีรากติดอยู่แล้วหนูไปแช่น้ำน้ำมันก็จะดูดรากมันก็จะดูดน้ำไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วเราตัดต้นตรงกลางเราจะเห็นว่ามันจะมีน้ำไหลออกจากลำต้นออกมาเรื่อยๆแปลว่าอะไรแปลว่ามีน้ำที่เข้าไปทางรากเรื่อยๆแล้วก็ดันให้น้ำมันไหลออกมาGustation ออกมาในรูปหยดน้ำที่รูที่ปลายใบน้ำล้นออกมาทางรูที่ปลายได้อะก็ต่อเมื่อมีน้ำข้างล่างดันขึ้นมางั้นฟังให้ดีนะอะไรคือเหตุอะไรคือผลแรงดันรากคือสิ่งที่ทำให้เกิด Gustation น้ำข้างล่างต้องมีอะคล้ายๆการขุดบ่อเพราะหนูขุดบ่อบาดาลน้ำในดินไม่มีอะมันก็จะดันให้ระดับน้ำขึ้นมาไม่ได้อะนั่นคือ gustation แปลว่า transpiration อาศัยการระเหยของน้ำเมื่อน้ำระเหยออกไปมันเกิดช่องว่างทำให้น้ำข้างล่างขึ้นมาข้างบนได้นั่นเป็นแรงดึงจากการคายน้ำคือ transpiration จริงๆหนังสือก็ไม่ได้จุกจิกถึงขั้นนี้นะแต่ครูกลัวว่าในแง่ของความเป็นเหตุเป็นผลนะถ้าเขาจะวัดความสามารถในการคิดอ่ะครูต้องเคลียร์ตรงนี้ให้ก่อนว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลแต่ถ้าใครไม่เข้าใจไม่เป็นไรเพราะหนังสือก็ไม่ได้จิกจี้ตรงนี้ที่หนังสือจิกจี้คือทั้งหมดนี้ที่กูเขียนให้แล้วในหน้าเดียวครึ่งชั่วโมงแล้วนะกูต้องไปประเด็นถัดไปละนี่ไม่ได้สอนใหม่นะนี่ทวนอยู่คือมันจะ too much information สำหรับบางคนอีกแล้วหน้า105การแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ำตอนนี้เราจะไปโฟกัสสิ่งที่เกิดขึ้นที่ใบที่บอกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้เกิดการลำเลียงได้ก็คือแรงดึงจากการคายน้ำเขาก็ให้หนูเข้าใจการคายน้ำที่ละเอียดขึ้นนะคะกูเคลียร์แล้วนะจากดินเข้าขนรากผ่านคอร์เทกซ์ด้วยวิธีการต่างๆคีย์เวิร์ดกูเขียนให้แล้วนะคะซิมพลัสผ่านพลัสโมเดสมาตาประตูหน้าบ้านประตูหลังบ้านเปิดทะลุไปได้เลยเร็วมากApoplast away from cell นะเลาะกำแพงไม่คบกันบ้านนี้ไม่เข้าบ้าน transmembrane ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ซึ่งจริงๆแล้วจะด้วยการ osmosis หรือ facilitate ก็ได้เพราะน้ำมีช่องโปรตีนของน้ำที่ชื่อ aquaporin เดี๋ยวเราจะมาขยายรูปนี้ค่ะแรงดึงจากการคายน้ำจริงๆรูปนี้ก็อธิบายชลศักดิ์ด้านกันนะแรงดึงจากการคายน้ำเนี่ยแรงดึงทำให้ชลศักดิ์ต่ำใช่ไหม
นั่นคือการอธิบายว่าน้ำข้างล่างขึ้นมาถึงข้างบนได้เพราะว่าข้างบนชลศักดิ์ต่ำสุดแต่ว่าถ้าเราต้องอธิบายว่าทำไมน้ำในใบออกไปข้างนอกได้เราต้องอธิบายยังไงดีทำไมน้ำในใบถึงออกไปข้างนอกได้มันต้องอธิบายจากข้างนอกว่าน้ำที่ออกทางรูปากใบเนี่ยมันคือน้ำที่กำลังเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นแก๊สน้ำจากของเหลวที่ไซเลมที่ปลายนะคะไซเลมที่ใบระเหยกลายเป็นแก๊สใช่ไหมมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าน้ำได้รับพลังงานของเหลวจึงเปลี่ยนสถานะกลายเป็นแก๊สได้ถามว่าพลังงานอะไรก็คือพลังงานความร้อนในสิ่งแวดล้อมนั่นเองนี่คือการเปลี่ยนแปลงแบบดูดความร้อนคราวนี้สถานะของเหลวกับสถานะแก๊สพลังงานภายในตัวไม่เท่ากันอันนี้คือเคมีมอต้นนะสถานะแก๊สจะมีพลังงานภายในโมเลกุลสูงนั่นคือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลต่ำโมเลกุลเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระแปลว่าน้ำในสถานะแก๊สเนี่ยชลศักดิ์ต่ำหรือสูงพูดอย่างนี้จะงงชลศักดิ์ต่ำหรือสูงคืออย่างนี้ประเด็นคือหนูต้องรู้ว่ามันเคลื่อนที่จากชลศักดิ์สูงไปต่ำครูจะพูดว่าน้ำในสถานะแก๊สชลศักดิ์ต่ำกูก็พูดไม่ค่อยออกเอาเป็นว่าน้ำข้างนอกอะตรงเนี้ยนอกใบอะมีน้ำอยู่น้อยกว่าในใบอย่างนี้พอจะเข้าใจง่ายกว่านะพอข้างนอกน้ำน้อยกว่าในใบแปลว่าข้างนอกชลศักดิ์ต่ำแต่ในใบมีน้ำมากกว่าก็คือข้างในชลศักดิ์สูงแล้วข้างนอกเนี่ยน้ำจะน้อยอยู่ตลอดใช่ไหมคำตอบก็คือใช่พอมันอยู่ในรูปสถานะแก๊สมันก็ฟุ้งกระจายแล้วมันไม่ออยู่ตรงนี้มันไม่อยู่กันแน่นตรงนี้แน่นอนเพราะเดี๋ยวมันจะ move ไปที่อื่นมันจะเคลื่อนที่ไปที่อื่นเพราะฉะนั้นข้างนอกใบมันเป็นบริเวณที่มีน้ำอยู่น้อยตลอดเมื่อเทียบกับในใบแต่นี่คือ transpiration นะคะเรากำลังพูดถึงน้ำในสถานะแก๊สนูสังเกตการอธิบายหมายเลขหนึ่งของเขาเนี่ยคือ transpiration พูดถึงได้บอกว่าการคายน้ำเนี่ยมันทำให้น้ำข้างล่างขึ้นไปถึงข้างบนไม่ใช่การที่น้ำจากข้างล่างไปถึงข้างบนแล้วทำให้เกิดการคายน้ำหมายเลขหนึ่งนี่คือเหตุ transpiration คือเหตุแล้วทำให้น้ำข้างล่างขึ้นมาได้อ่ะคือผลโอเคป่ะครูว่ามันแอบเขียนในเชิงเหตุผลอยู่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำต้องระเหยแล้วมีที่ว่างที่ว่างที่เกิดขึ้นจะทำให้น้ำออกมาอยู่ที่ช่องว่างระหว่าง spongy cell ช่องอากาศนี่คือ air space ที่อยู่ระหว่าง spongy mesophyll เพราะฉะนั้นพอมันมีที่ว่างเกิดขึ้นน้ำจากไซเลมจึงระเหยออกมาได้จึงทำให้น้ำข้างล่างขึ้นมาถึงข้างบนได้อันนั้นคือเหตุนะที่ขึ้นมาได้คือผลครูก็ยังไม่กล้าไปลงรายละเอียดการคายน้ำอยู่ดีนะเพราะว่าหลายคนลืมเรื่องอาทิตย์ที่แล้วไปหมดเลยอันนี้คือรูปที่ครูอธิบายไปแล้วแต่ว่าครูไม่มีที่ใส่รูปนี้นะไอ้ที่ครูเขียนกระดานนั้นทั้งหมดนะคือรูปนี้เห็นไหมตำแหน่งที่หนึ่งจากดินเข้าสู่ร่างแล้วหนูก็ไปใส่รายละเอียดว่าเกี่ยวข้องกับอะไรต
ำแหน่งที่2คือภายในเวสเซลคือภายในไซเลมและตำแหน่งที่3คือแรงดึงจากการคายน้ำที่ใบแล้วก็ตรงนี้มันเขียนนะว่าข้างล่างคือชลศักดิ์สูงข้างบนคือชลศักดิ์ต่ำนี่คือแนวดิ่งแต่ถ้าแนวราบอ่ะในดินคือชลศักดิ์สูงและในราบคือชลศักดิ์ต่ำอันนี้เพิ่มแนวราบเข้าไปก็คอมพลีทละรูปเนี้ยคุณต้องขึ้นเนื้อหานี้จริงๆแล้ววันนี้นะคือการแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ำก็คือว่ากันด้วยบริเวณปากใบโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นหนูจับคอนเซปต์ง่ายๆว่าน้ำจากในใบออกไปข้างนอกใบเพราะฉะนั้นน้ำในใบคือชลศักดิ์สูงและน้ำข้างนอกใบคือในอากาศนั่นคือชลศักดิ์ต่ำแค่นั้นเลยเพราะหนูรู้ว่าน้ำเคลื่อนที่ยังไงทีนี้อันนี้ตรงรู้หรือไม่จริงๆเท่าที่ครูดูคลิปนะคะสสวทเนี่ยอยากให้เด็กอ่ะเด็ดใบไม้หลายชนิดมาศึกษาความหนาแน่นของปากใบว่าใบไม้แต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีความหนาแน่นของปากใบไม่เท่ากันเพราะมันขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่พืชอยู่ถ้าสมมุติมันเป็นพืชที่อยู่ใต้น้ำไม่ว่าหนูจะลอก upper epidermis หรือ lower epidermis คือชั้นนอกสุดของผิวใบมาดูอ่ะหนูก็จะไม่เห็นปากใบเลยแต่หากมันเป็นพืชที่ลอยปริ่มน้ำ lower epidermis หนูจะไม่เห็นปากใบแต่หนูจะเจอปากใบที่ upper epidermis คือผิวใบด้านบนแต่ถ้าเป็นพืชทั่วไปพืชบกทั่วไปหนูจะเจอปากใบที่ lower epidermis คือด้านล่างและต่อให้เจอด้านล่างเหมือนกันแต่พืชแต่ละชนิดที่เป็นพืชบกก็จะมีความหนาแน่นของปากใบไม่เท่ากันคือสสวทเนี่ยอยากให้เด็กแบบเด็ดใบมาแล้วก็ศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์แล้วก็สรุปอันนี้ได้ด้วยตัวเองนะคุณดูหน้าเขาตอนที่เขาพูดเรื่องนี้เขาอยากจริงๆให้เด็กทำพอเขาอยากให้เด็กทำครูก็มันจะอะไรในข้อสอบไหมวะก็เลยต้องให้หนูมาดูรู้หรือไม่นิดหนึ่งเซลล์คุมในพืชต่างชนิดกันอาจมีรูปร่างแตกต่างกันแต่จริงๆแล้วมันก็คือเซลล์คุมที่จะมีรูปร่างคล้ายกับเมล็ดถั่วแต่มันอาจจะดูไม่ถั่วเหมือนกันในทุกชนิดนะคะในพืชแต่ละชนิดมันจะพบในพืชใบเลี้ยงคู่และถามพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมีไหมพืชใบเลี้ยงเดี่ยวก็จะมีปากใบแต่มันดูไม่ถั่วเท่าไหร่เซลล์คุมรูปร่างคล้ายดัมเบลอย่างเงี้ยจะพบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอันนี้คือสิ่งที่มันไม่มีในหลักสูตรเก่าที่การมานั่งอธิบายว่าเซลล์คุมในพืชใบเลี้ยงคู่กับเซลล์คุมในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหน้าตาไม่เหมือนกันแต่หนูรู้ว่าถั่วคือพืชใบเลี้ยงคู่เพราะฉะนั้นเซลล์คุมที่ดูเหมือนเม็ดถั่วคือเซลล์คุมของพืชใบเลี้ยงคู่โอเคปะแต่ถ้าเซลล์คุมที่ดูไม่ค่อยเหมือนเม็ดถั่วมันเหมือนกล้ามมันเหมือนดัมเบลอันเนี้ยก็แปลว่าไม่ใช่ของพืชใบเลี้ยงคู่ก็จะกลายเป็นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวในหลักสูตรเขาไม่พูดนะคะพูดในหลักสูตรใหม่ครูก็ไม่รู้มันจะอะไรกับข้อสอบไหมแต่เหมือนเขาอยากให้หนูดูที่การศึกษาการคายน้ำของใบอ่ะมันไม่ใช่การศึกษาที่ยากนะแหละมันเป็นการศึกษาที่ง่ายแต่เขาอยากให้เด็กทำเท่านั้นเองสารเคมีที่ใช้คือกระดาษโคบอลต์ทูคลอไรด์คือว่าเป็นธาตุทรานซิชันนะคะการที่มีน้ำมาล้อมรอบกับไม่มีน้ำมาล้อมรอบเนี่ยทำให้สีไม่เหมือนกันหนูนึกถึงจุลสีก็ได้ถ้าเป็นจุลสีสตุเนี่ยมันไม่มีสีทั้งที่เป็นคอปเปอร์ซัลเฟตถ้ามีน้ำในผลึกคอปเปอร์ซัลเฟตจะมีสีฟ้าโคบอลต์คลอไรด์เนี่ยอารมณ์เดียวกันถ้าสมมุติว่ามันเป็นโคบอลต์คลอไรด์ที่แห้งคือไม่มีน้ำในผลึกมันจะเป็นสีฟ้าแต่ถ้าโคบอลต์คลอไรด์ที่มีน้ำในผลึกมันจะเป็นสีชมพูเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเขาเอาโคบอลต์คลอไรด์แปะที่ใบด้านบนกับที่ใบด้านล่างแล้วก็ทิ้งเวลาไว้เท่ากันเราก็จะพบว่ากระดาษโคบอลต์คลอไรด์ด้านบนเนี่ยมันจะค่อนข้างมีสีฟ้าเหมือนเดิมเพราะพืชไม่ได้คายไอน้ำออกทางผิวใบด้านบนพืชจะคายไอน้ำออกทางผิวใบด้านล่างก็จะเป็นโคบอลต์คลอไรด์ที่เปลี่ยนเป็นสีชมพูได้เร็วกว่าแต่ว่าสสวทอยากให้หนูทำการทดลองเองเพราะฉะนั้นผลการทดลองที่หนูจะเห็นจริงๆมันมีคลิปการทดลองนะคะแต่กูดูเวลาไม่น่าจะเปิดทันก็คลิปสสวทนั่นแหละลูกผิวใบด้านบนเนี่ย
Cobalt to Chloride เป็นสีฟ้าผิวใบด้านล่างเนี่ยสีฟ้าจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูตั้งแต่นาทีที่10แต่พอทิ้งไป20นาทีหมายถึงทิ้งเวลาไว้นะคะผิวใบด้านบนยังคงค่อนข้างเป็นสีฟ้าเหมือนเดิมแต่ว่ามันก็มีเปลี่ยนสีได้บ้างนะคะในขณะที่ผิวใบด้านล่างนี่เป็นสีชมพูที่ชัดเจนแต่หนูต้องรู้คุณสมบัติก่อนว่านี่คือคุณสมบัติของโคบอลต์คลอไรด์ที่ได้รับน้ำเข้าไปการที่ผิวใบด้านบนกับผิวใบด้านล่างมันเห็นผลการทดลองที่ต่างกันมันทำให้เราสรุปได้สรุปการเปลี่ยนสีของโคบอลต์คลอไรด์ได้ว่าผิวใบด้านล่างเนี่ยมันจะมีน้ำถูกปล่อยออกมามากกว่าผิวใบด้านบนแค่นี้เองซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าปากใบอยู่ข้างล่างมากกว่าข้างบนเพราะปากใบคือเซลล์คุมที่อยู่ในชั้นอีพิเดอร์มิสแต่ไม่ใช่อัปเปอร์จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นโลเวอร์อีพิเดอร์มิสคือผิวใบด้านล่างเป็นส่วนใหญ่การทดลองนี้คือสรุปเท่านั้นแต่ว่าจริงๆเขาก็สามารถออกเป็นข้อสอบได้นะคะก็คือให้ผลการทดลองมาอาจจะปรับเปลี่ยนผลการทดลองนิดหน่อยแต่ว่าจะดูว่าหนูมีทักษะในการสรุปผลการทดลองหรือไม่แค่นั้นเองแต่ครูบอกแล้วสิ่งที่เขาให้คุณค่าคือเขาอยากให้เด็กส่องดูปากใบด้วยกล้องจุลทรรศน์เขาอยากให้เด็กลอกผิวใบเซลล์อีพิเดอร์มิสด้วยตัวของเด็กเองคือตามภาษานะลูกทศวทอยากให้เด็กเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติมากกว่ามานั่งจำที่ครูบอกให้หนูคิดเองสรุปเองนั่นคือความทศวทเพราะฉะนั้นเขาไปทั้ง 2-3 หน้านะคะแบบนี้หน้า109ตรวจสอบความเข้าใจโจทย์ยาวอ่ะดู109นิดหนึ่งไอ้ตรงตรวจสอบความเข้าใจเนี่ยมันมักจะให้หนูคิดเขาศึกษาอะไรศึกษาความหนาแน่นของปากใบพืช3ชนิดแปลว่าสงสัยว่าพืชต่างชนิดกันมีความหนาแน่นของปากใบเท่ากันหรือเปล่าโดยเลือกลีลาวดีซึ่งเป็นพืชบกคีย์เวิร์ดคือพืชบกบัวสายซึ่งเป็นพืชที่มีใบปริ่มน้ำคีย์เวิร์ดคือใบปริ่มน้ำสับปะรดเป็นพืชทนแล้งและเวลาศึกษาก็ศึกษาทั้ง upper และ lower epidermis การศึกษาแบบนี้แปลว่าเราเทียบข้อมูลได้หลายแบบในพืชชนิดเดียวกันเขาสามารถระบุได้ว่าด้านบนกับด้านล่างมีความหนาแน่นของปากใบต่างกันลีลาวดีซึ่งเป็นพืชบกทั่วไปจะเห็นว่าด้านบนไม่มีจำนวนปากใบเลยเป็นศูนย์ในขณะที่ผิวใบด้านล่างคือ lower epidermis จะมีปากใบอยู่เยอะเพราะฉะนั้นก็จะสรุปได้ว่าพืชบกมีปากใบเยอะที่ด้านล่างเขียนไว้ด้วยนะคะพืชบกบัวสายผลจากการศึกษาเอาบัวสายด้วยกันเองก่อนนะคะด้านบนกับด้านล่างเราจะพบว่าปากใบอยู่ด้านบนสับปะรดสีซึ่งเป็นพืชทนแล้งปากใบอยู่ด้านล่างเหมือนพืชบกทั่วไปก็จริงแต่มีความหนาแน่นของปากใบน้อยมากเพราะพืชทนแล้งจะต้องอะไรคายน้ำน้อยเพราะมันต้องลดการสูญเสียน้ำครูขอโทษนะเมื่อกี้ครูเปรียบเทียบสับปะรดสีกับพืชบกอื่นแล้วขอโทษค่ะจริงๆครูต้องเปรียบเทียบด้านบนกับด้านล่างของใบสับปะรดสีอย่างเดียวกันนั่นคือการเปรียบเทียบภายในใบพืชชนิดเดียวกันเราจะใช้ข้อมูลด้านบนด้านล่างเปรียบเทียบแต่ถ้าเราต้องเปรียบเทียบพืชต่างชนิดกันเราก็ควรจะสรุปที่หนึ่งได้ว่าในการเปรียบเทียบผลของลีลาวดีกับบัวสายพบว่าพืชบกปากใบจะอยู่ด้านล่างแต่พืชรอยปริ่มน้ำปากใบจะอยู่ด้านบนในการเปรียบเทียบลีลาวดีกับสับปะรดสีเราก็จะสรุปได้ว่าพืชบกเหมือนกันถ้าเป็นพืชทนแล้งต่อให้ปากใบอยู่ด้านล่างเหมือนกันแต่ว่าจำนวนปากใบจะน้อยกว่าเข้าใจใช่ไหมคะแต่เราไม่ควรจะจับบัวสายกับสับปะรดสีมาเทียบกันเพราะสิ่งแวดล้อมมันก็ต่างกันมากแล้วแถมตำแหน่งของปากใบก็ไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันด้วยสสวทจริงจังกับการให้ข้อมูลที่เก็บข้อมูลมาอย่างซับซ้อนแต่หนูต้องได้ความรู้จากการศึกษาอันนี้110เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของข้อมูลซับซ้อนที่เขาให้หนูมา
คือกราฟที่ไม่ได้มีเส้นเดียวแล้วครูสังเกตข้อสอบชีวะของสสวทแบบหลักสูตรใหม่ชอบมีกราฟอะไรที่มันแบบเด็กต้องดูเป็นมันถึงจะตอบได้แปลว่าครูต้องสอนดูกราฟเลยให้เดี๋ยวม.5กูต้องสอนทำกราฟด้วยนะคะเพราะหลายคนนิ่งเลยกูเข้าใจจริงๆว่าคนไม่เคยทำให้ทำมันแบบมันไม่ได้แต่คนที่เคยทำมันก็จะสนุกมากนะคะกับการที่ตัวเองได้วิเคราะห์ความข้อมูลได้แล้วก็จะได้ความรู้จากการกระทำของตัวเองเองมันสนุกการเรียนรู้มันมีความหมายเรื่องนี้หนูรู้หรือยังว่าปากใบเปิดตอนกลางวันแล้วก็ปิดตอนกลางคืนอะถ้ายังไม่รู้ครูจะเล่าให้ฟังใหม่ว่าปากใบมันเปิดได้เพราะว่าเซลล์คลุมแตกต่างจากเซลล์ข้างเคียงอะเซลล์คลุมสังเคราะห์ด้วยแสงได้ในเวลากลางวันเซลล์ข้างเคียงไม่มีคลอโรพลาสต์นะอีพิเดมิสด้วยกันอะมันก็เลยไม่สังเคราะห์แสงสรุปเซลล์คลุมเข้มข้นเซลล์รอบๆเจือจางน้ำออสโมซิสจากเซลล์ข้างเคียงเข้ามาในเซลล์คลุมเซลล์คลุมเต่งปากใบเปิดเกิดการคายน้ำครูไม่รู้ว่าพูดอย่างนี้เร็วไปไหมเดี๋ยวสอนใหม่ก็ได้นะคะเพราะว่าคนที่ไม่มีฐานจะไม่รู้เรื่องนี้แต่ในเวลากลางคืนการสังเคราะห์แสงเกิดขึ้นไม่ได้ผลก็คือความเข้มข้นของเซลล์คลุมกับเซลล์ข้างเคียงมันเท่ากันเท่าๆกันพอความเข้มข้นเท่าๆกันก็ไม่มีการออสโมซิสของน้ำเข้ามาในเซลล์คลุมเซลล์คลุมจึงไม่เต่งปากใบจึงไม่เปิดแล้วก็ไม่เกิดการคายน้ำในเวลากลางคืนแปลว่าการลำเลียงในท่อไซเลมจะลำเลียงได้เร็วในเวลากลางวันเพราะอาศัยการสังเคราะห์ด้วยแสงของเซลล์คลุมที่ทำให้เกิดแรงดึงจากการคายน้ำแต่การลำเลียงในไซเลมจะเกิดขึ้นได้ช้าหรืออาจจะไม่เกิดเลยก็ได้ในเวลากลางคืนเพราะว่าถ้าปากใบปิดหมด transpiration pool ไม่มีก็จะไม่มีการลำเลียงในไซเลมแต่อย่าลืมว่ามันยังมีแรงดันรากอะไรอยู่ transpiration pool ไม่มีไม่เป็นไรแต่ gustation สามารถเกิดได้เพราะมี root pressure นั้นในเวลากลางคืนจึงเกิด gustation ได้มากกว่า transpirationแล้วก็มีเหตุผลจากความชื้นสัมผัสในอากาศด้วยเรื่องความชื้นสัมผัสเดี๋ยวครูคงต้องอธิบายใหม่เพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจเรื่องบรรยากาศตอนม.1มานะคะกราฟนี้ครูฝากหนูดูนิดนึงก่อนจบก่อนไปจำไว้นะว่าข้อสอบหนูจะเจอแบบนี้โดยเฉพาะในแผ่น2ความถนัดทางวิทยาศาสตร์คือความถนัดในการดูข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สวททั้งนั้นแกน x คืออะไรแกน y คืออะไรแล้วแกน y มันมี3แกนเนี่ยมันคืออะไรเราต้องมาดูอันนี้กันตอนที่มีเวลามากกว่านี้ต้องดูให้รู้เรื่องด้วยต้องตีความกราฟนี้ให้ได้เพราะเขาคาดหวังว่าหนูจะไปอ่านข้อมูลตอนที่หนูเรียนในมหาลัยซึ่งต้องไปอ่านพวก journal ต้องไปอ่านพวกบทความวิชาการที่เป็นงานวิจัยซึ่งเขาจะนำเสนอผลงานวิจัยกันแบบนี้เข้าใจปะโอเคกูไม่กล้าขึ้นการคายน้ำละเอียดคาบนี้นะคะเพราะว่าบางคนสมองหมดไปตั้งแต่กูเขียนกระดานนี้เสร็จแล้วโอเคไปม.6ไป